ยืนของกลุ่มผู้ประท้วงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในชื่อของคณะประชาชนปลดแอกที่คุณอุรชัยอภิอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนที่จะเข้ารายการคุณเทพชัยยองและดิฉันก็ได้คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวนิชขอให้ประเมินถึงข้อเรียกร้องที่ออกมาทั้ง3ข้อเรียกร้อง2จุดยืนและ1ความฝันค่ะถ้ามองในแง่ลบนะครับผมว่าความฝันนั้นคือการนำเอาวาระที่อยู่ใน10ข้อเรียกร้องนั่นแหละมาซ่อนเร้นไว้คือแทนที่ว่าจะพูด10ข้อออกมาตรงๆเราลงไปดูสิครับบรรดา10ข้อเหล่านั้นเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ให้พระมหากษัตริย์ทรงยุ่งเกี่ยวกับการเมืองถูกไหมครับให้กำหนดการดำเนินการอะไรต่างๆนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ทำนู่นทำนี่ใน10ข้อนั้นน่ะเมื่อแปลงความหมายมาว่าเอาสิ่งเหล่านี้มาซ่อนเร้นในบรรทัดที่บอกว่าฝัน อยากมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญแปลว่าอะไรก็ลองเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาแจงดูก็จะพบเองนะครับว่านี่แหละคืออวาระเหล่านั้นนะครับไปซ่อนเร้นไว้แต่ถ้ามองในแง่บวกก็คือว่ามีการถอยนะครับจากการเสนอ10ข้อนั้นว่า10ข้อนั้นอาจจะรุนแรงอาจจะมากเกินไปสำหรับที่จะทำให้สังคมไทยยอมรับได้เพราะฉะนั้นก็เลยถอยมาอยู่ในระดับที่ว่าเอาแบบนี้ได้ไหมคืออยากจะเห็นระบอบที่พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเพราะงั้นอาจารย์คิดว่าจากนี้ไปในเรื่องนี้ซึ่งจากนี้ไปผมก็เชื่อนะครับว่าเนื่องจากมันเริ่มมีการพูดกันระดับหนึ่งแล้วนะครับมันคงจะเป็นประเด็นที่ทุกส่วนของสังคมคงจะพูดกันต่อแน่ใช่แต่ว่ามันควรจะมีช่องทางที่พูดแล้วมันมีสาระใช่ไหมครับใช่ครับมีเหตุมีผลของมันอาจารย์คิดว่าช่องทางเหล่านี้มันควรจะเป็นช่องทางไหนบ้างคือผมคิดว่าทางหนึ่งที่เป็นไปได้เนี่ยครับเนื่องจากว่าคือพอเราพูดถึงระบอบมันในยุคสมัยปัจจุบันต้องบอกว่าการมีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรคือเครื่องแสดงระบอบรายละเอียดเกี่ยวกับระบอบว่าจะเป็นระบบอะไรนะว่าจะมีโครงสร้างอย่างไรมันจะไปอยู่ในรัฐธรรมนูญถ้าเราเชื่อเช่นนี้แล้วหนึ่งในข้อเรียกร้องก็คือเรียกร้องมีการแก้รัฐธรรมนูญมันก็เข้ามาในกรอบนี้แหละนะครับเอาล่ะท่านก็ไปเลือกมาสิจะให้มีใครสมมติเป็นสสร.เอาเลือกมาจากทั่วประเทศนะมีนักวิชาการกลุ่มนึงถ้าทำแบบตอนปี39ถูกไหมครับพอเข้ามาแล้วท่านจะมีข้อเสนออะไรท่านก็ส่งไปในคณะร่างนี้คณะร่างก็ออกไปประมวลออกไปคิดดูแล้วก็สามารถเขียนออกมาได้พอเขียนออกมาก็มองดูวิพากษ์กันไปแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดมันแยกเป็น3ส่วนเลยนะสมมุติว่าส่วนที่ว่าด้วยบททั่วไป1ส่วนที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์2นะแล้วก็ส่วนที่เป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยนะ2ส่วนแรกนี้ต้องระมัดระวังอันนี้อาจจะต้องทำความเข้าใจกันมากหน่อยนะพูดคุยกันอย่างละมุนละม่อมหน่อยส่วนอื่นๆจะว่ายังไงกันจะปรับกันยังไงก็ว่าไปถูกไหมครับพอ2ส่วนนี้ลงตัวแล้วเนี่ยนะก็เอากลับมารวมกับส่วนอื่นที่เหลือมันก็สามารถคุยกันในโต๊ะยกร่างรัฐธรรมนูญได้มันจะกลายเป็นบริบทของการปรับแต่งสังคมไปด้วยกัน